ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะยังไงมันต้องตายอยู่แล้วตอนอยู่นี่เราก็รู้มีสติสติคืออะไรสติที่คือการอยู่จะกินอยู่ยังไงนั่นแหละมันของกินสติไม่ใช่ของกินนะสติคือความรู้สึกคืออ๋อคือความรู้สึกสติคือความรู้สึกความรู้สึกก็คือตัวเรามันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทรู้สึกนอกตัวเรากับในตัวเราคำว่านอกตัวเราก็คือใกล้กับตัวเรามากที่สุดคำว่าตัวเราอ่ะมันไม่ใช่ตัวคนหนึ่งคำว่าสติคือความรู้สึกคิดยังไงไม่ให้ห่วงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบ คิดไม่ให้ห่วงคนอื่นมันไปห้ามความคิดไม่ได้เพราะมันผูกพันกันมามันผูกพันมันพ่วงพันกันมามันคุ้นเคยคุ้นชินกันมามันหาอะไรตั้งหนาวะเนี่ยถ้าจะแยกให้แยกว่าเขาคือเขาเราคือเราเขาสิ้นสุดก็คือเขาสิ้นสุดก็คือเราลูกคนเมื่อกี้เนี่ยแม่เขาบังคับทุกอย่างเลยเขาอยู่ข้างแม่เขาไม่พูดเลยเขาพูดไม่ได้พอจับแยกเขาแล้วน้ำตาแตกเลยแม่เขาคนไหนคนที่นั่งอยู่ข้างเขาเนี่ยOh. แม่เด็กไม่บอกยังแล้วแม่ลูกหนีตอนไหนอ่ะอ๋อแม่ไม่ได้ลูกหนีแต่ว่านั่งอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเปล่าแต่นั่งเอาไปห่างอีกหน่อยความรู้สึกเขาเลยหลุดออกมาไม่ใช่หมายถึงว่าหนุ่มดึงเขาออกมาพาเด็กไปเดินนู่นเดินนี่คุยกันแล้วดูสบายใจขึ้นไหมอย่าไปเรื่องอื่นเนี่ยคุยเรื่องเขาได้เดียวไปอยากจะไปเลยอย่าปล่อยใจแล้วเนี่ยอย่าไปเล่ายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเขาคือเขาเราคือเราแล้วนิสัยชอบเผือกเนี่ยชอบจริงๆชอบเผือกเลยชาวบ้านเนี่ยแต่ก็ไม่บ่อยนักหรอกคำว่าเขาหมายความว่าโหสงสารเด็กเนาะว่าแม่เขาทำอย่างนั้นอ่ะเรานี่คือไม่เคยถูกกระทำก็สงสารเขายังแม่เนี่ยไหมลูกอยู่ทางแม่อยู่ทางมันเป็นธรรมชาติมาอย่างนั้นเหรอก็ดูแม่ตัวเธอสิกับพ่อของเธอเออจริงอะเนาะดูพี่น้องเธอดิพี่น้องเธอเยอะกว่าเราอีกใช่ป่ะพี่น้องของเธอเยอะกว่าของเราอีกของเรานี่คือใครบ้างของเรานี่ก็2 คนเองเห็นไหมแต่ดูของพี่น้องเธอดิอยู่คนละจังหวัดเลยอ่ะนี่อยู่ยังพอข้ามจังหวัดกันได้ยังอยู่กรุงเทพปริมณฑลแต่ตระกูลเธออยู่ไหนบ้างลองนับดินับไม่ถ้วนจังหวัดดิให้นับจังหวัดลำพูนลำพูนหนึ่งนครสวรรค์นครสวรรค์สองบุรีรัมย์บุรีรัมย์สามตอนนี้มีเท่านี้แหละมีว่าไงพี่เอกโอเค thank you กินข้าวก่อนนะพี่หนุ่มบอกให้ย้ายอะไรอ่ะทำอะไรจะตัดอะไรออกทำไงล่ะก็ตัดไทยแลนด์ออกอ่ะเอาตรงนี้ก่อนเนาะแต่ว่าวันหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องวันนี้เดี๋ยวกินข้าวพักนอนเล่นสบายใจเถอะพอแล้ววันหนึ่งก็ได้กินข้าวสบายใจอาบน้ำชิลได้แล้ววันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมนอนนี่มาเถอะแล้วแต่อัพตัวยูเลยผมวันนี้ไงก็หยุดงานวันเออได้เออบางทีแม่ก็ไม่ได้จะล่ำจะร้องมันคือสะเลติดคอบางทีแม่ก็คิดว่าเอออะไรวะแก่ตัวลงแม่ก็พออยู่ๆมาก็คิดได้ว่าเออแก่ตัวลงก็ต้องปรับตัวเนาะว่าเออนี่แก่แล้วอยู่ไปพ้นแก่เดี๋ยวก่อนนะคำว่าแก่เนี่ยไปเอามาอย่างไงแล้วเขาเอามาจากไอ้ธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติมันไม่ได้แก่เนี่ยธรรมชาติอ่ะมันเกิดก่อนมันเกิดเองถ้าธรรมชาตินะเกิดเสร็จปุ๊บมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนต้นไม้อ่ะเกิดมาปุ๊บมันก็โตสุดโตมันก็ไม่ยืดแล้วใช่ไหมมันก็ตายขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้อ่ะ
มันจะเกิดใหม่ไหมนี่คือธรรมชาติธรรมชาติไม่มีแก่ใช่ไหมถ้าตีความว่าแก่แม่ก็ต้องบอกว่าแก่คืออะไรคืออะไรอ่ะก็คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ล่ะผมอ่ะอ๋อคืออะไรเปลี่ยนไปตามวัยไม่เกี่ยวกับตามวัยก็ได้เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงอ๋อเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนมันใช่ไหมล่ะวัยต้องคืออะไรใช่ใช่วัยคืออะไรอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นคืออะไรความหมายมันความหมายมันเท่าเดิมไหมมันไม่เท่าเดิมเออมันคืออะไรมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปจบเห็นป่ะนี่ไงธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นธรรมดาแล้วคงที่ด้วยนึกออกป่ะใช่ใช่มันเปลี่ยนแปลงคำว่าคงที่แปลว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงแบบคงที่คงที่คงวาเลยมันต้องไปแบบของมันแบบนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาเห็นป่ะผมเรียกว่าเอกภาพเอกภาพคือแบบว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวที่ชัดเจนมากเป็นเอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนเข้าใจป่ะนี่คือความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แก่มันคืออะไรอ่ะมันคือมันแปลว่าอะไรนั่นแหละแก่แล้วพอตามกันเวลาพอตามกันเวลาเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตามการเวลามันเป็นเรื่องของการเกิดและเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันไม่มีคำว่าวัยเพราะวัยมันก็มีไม่จริงเพราะว่ามันมีอะไร1ก็ต้องมี2 2มี3 3มี4 5 6 6 7 7ไม่เห็นคงที่เลยมันอยู่ไม่คงที่มันต้องใช่ไหมล่ะใช่ใช่เออเมื่อวานก่อนปีที่แล้วยังสมมติยัง60ปีนี้มา61ละเออสู้เราทับศัพท์ที่มันตรงความหมายเลยดีกว่าความหมายของมันคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ความหมายของตัวเลขแล้วการเวลาของความเปลี่ยนแปลงมันไม่ต้องไปเติมการเวลาด้วยมันเปลี่ยนแปลงครับตัวเราเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่เวลาตัวเราเวลาก็ไม่รู้อยู่ไหนเวลาอยู่ที่ข้อมือใช่ปะเหมือนเรากินอะไรเนี่ยแล้วก็ติดฟันมันก็คือการเปลี่ยนแปลงก็เดิมมันไม่ได้กินใช่ไหมล่ะพอไปกินมันก็ติดฟันใช่ไหมมันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรนะถ้าไม่ไปกินมันก็ไม่ติดเห็นไหมมันมีตัวเกิดมันมีตัวเริ่มตัวเริ่มมันก็ต้องมีท่ามกลางท่ามกลางแล้วก็หมดไปตัวจบอ่ะเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะทุกคนนะคะดีขึ้นแล้วแต่ก็ต้องปรับสภาพตัวเองลงให้มันช้าลงตามของการเปลี่ยนแปลงฝืนเกินไปหรือเปล่าที่คิดเนี่ยไม่ได้ฝืนหรอกมันคิดไปอย่างนั้นเหมือนกันพี่จะดีขึ้นแล้วน้องเอ้ยใครอ่ะนภินไงดียังไงที่ว่าดีขึ้นอะไรคือดีขึ้นอ้าวมันก็ดีกว่าเมื่อวานนี่ไงมันก็ดีกว่าวันแรกที่มาไงแต่ว่าเดดไลน์หรือว่าคำตอบที่จะต้องอยู่ต่อคือพรุ่งนี้ยังไม่มีทางกลับเนาะมันว่าจะอยู่ดูแลตัวอีกวันนึงอยู่วันต่อวันต้องงั้นเถอะดูสภาพร่างกายวันต่อวันได้ยินข่าวว่าลูกฆ่าแม่จริงสุดโอ้ยเยอะแยะหมดลูกฆ่าแม่น่ะเออว่าไงเอาไงดีมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงลูกฆ่าแม่เนี่ยนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้ลูกฆ่าแม่ความอยากได้ความอยากได้ไม่ได้เอาแว่นมามองไม่ค่อยเห็นเลยขอบใจนะทุกคนเวลาเดินมันยังกระเดียกกระเดียกอยู่ยังไม่ค่อยมั่นคงเหมือนเดิม
เห็นหนุ่มว่าปากเปรี้ยวไปทางขวาแต่นี่ข้างขวาปากไม่ได้เบี้ยวเรียกว่ามันไม่เบี้ยวหรอกหนุ่มก็ว่ามันเบี้ยวไปข้างขวาเอาไงต่อนอนไหมยังช่วงเวลานี้คือเวลานอนนะเพิ่งจะทุ่มไหมสองทุ่มค่อยลุกขึ้นมาเออจะไปนอนก่อนนะอ๋อนอนก่อนเหรอใช่เอาโทรศัพท์แม่ไปชาร์จเบ็ดเถอะชาร์จอีกแล้วหมดหรือยังเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดจำพาสเวิร์ด ID ตัวเองได้ไหมไปเวิร์นอ่านสิมองไม่เห็นนะหนุ่มสวัสดีนะทุกคนทุกคนขอบคุณมากค่ะคุณพี่หน้าตาดูดีขึ้นมากเลยนะคะค่ะคุณพี่ดีใจด้วยค่ะคุณแม่จิตราค่ะขอบคุณค่ะน้องมีแต่คุณแม่จิตราน่ะที่อะไรที่เนี่ยมาให้กำลังใจกินข้าวจะกินข้าวไหมหนูเกลือจะกินไหมอ๋อไม่กินไม่กินอ่ะบอกหนูไม่กินไม่กินค่ะทำไมไม่กินอ่ะมันไม่หิวไม่มีความรู้สึกหิว ถ้าหิวค่อยไปเอาไปกินดึกๆนะมันไม่มีความรู้สึกว่าหิวลงไปจะไปกินเพื่อนลงไปนั่งอยู่นี่ได้ปะได้ดูบุหรี่ไหมทำมาสองศอกสองศอกเป็ดว่านั่นแหละคือเครื่องเขาอย่าไปพยายามอ่ะก็พยายามจะไม่เผือกอยู่ไม่ค่อยจะเผือกของใครหรอกไม่ค่อยเผือกเรื่องของใครหรอกไม่เพราะว่าเรื่องของใครก็ของใครของเราก็ของเราผมว่าแม่ต่อจากนี้ไปพยายามโทรไปหาแม่จิตราแล้วว่าไลฟ์คุยกันดีกว่าโทรเฟซนะไม่เสียตังค์ใช่ไหมใช่เออแม่จะได้รู้แม่อยากจะโทรหลายรอบแล้วเออโทรไปเลยมันจะได้ไม่โทรไปแล้วคุยให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยกลัวแบบพอเข้ามาพอแล้วตอบแล้วไงเก็บตังค์ตอบแล้วรู้แล้วพูดให้ฟังก่อนสิว่าเดี๋ยวเก็บตังค์เราเสร็จนึงละหงายเงือบเลยหงายเงือบเลยทีนี้ขอบใจนะทุกคนแต่ใจมันยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่พยายามให้มันเบิกบานอยู่เพราะมันเป็นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพยายามปรับใจอยู่ความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายหรือว่าไปทำให้ได้ด้วยความเข้าใจมันได้ด้วยการกระทำจะได้ด้วยการกระทำก็ต้องไปเบิร์นงับอากาศเมื่องับอากาศจะทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเราที่เป็นภายนอกตัวเราจะเป็นภายนอกตัวเราแล้วก็เป็นภายในภายนอกคือการที่เอาเท้าเนี่ยเหยียบพื้นอยู่รู้สึกได้ไหมว่าเหยียบอยู่นั่นแหละคือความรู้สึกภายนอกตัวเราที่เป็นตัวเราภายนอกตัวเราแต่เป็นตัวเรามันมีภายนอกตัวเราแต่เป็นตัวเขามันมีภายนอกตัวเราเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นคนนึกออกไหมภายนอกตัวเขาที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเราเองก็จำแนกได้ว่าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้กับมองเห็นไม่ได้คำว่ามองเห็นได้ก็มองเห็นสิ่งที่เป็นต้นไม้ตึกมดใช่ไหมคนสัตว์พืชสิ่งไม่มีชีวิตใช่ป่ะไอ้ที่มองเห็นไม่ได้แล้วมันมีคืออะไรมองเห็นไม่ได้เลยอยู่รอบตัวเราแต่รู้ได้เลยว่ามันมีอยู่ก็คือตัวเราไงฟังใหม่เนี่ยไม่ฟังบอกแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคิดให้เข้าใจได้มันได้แค่ปลอบประโลมงั้นเขาเรียกหลอกตัวเองดูจากคำตอบเพราะว่าพูดอยู่แล้วว่ารอบตัวเรารอบคำว่ารอบตัวเรามันคือนอกหรือในนอก
เออเพราะมันรอบเวลานึกไม่ออกอ่ะเอามือคว้าเลยเอามือคว้าเลยเนี่ยนอกตัวเราในตัวเราก็คือเข้าไปข้างในก็เอามือล้วงปากเข้าไปเข้าใจป่ะเพราะใช้ภาษาว่ารอบตัวเรามันมีแต่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แล้วก็รู้สึกได้ว่ามันมีคืออะไรที่อยู่รอบตัวเราแสงไฟรอบตัวเราแสงไฟจับต้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีไหมมีโอเคแสงไฟแสงไฟที่ว่านี้เป็นแสงไฟจากวิทยาศาสตร์หรือจากธรรมชาติก็ต้องจำแนกจากวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรที่กำเนิดแสงของวิทยาศาสตร์คืออะไรที่เห็นได้อยู่เนี่ยไฟหลอดไฟหลอดไฟเออแล้วจากธรรมชาติล่ะถ้ากำเนิดแสงอ่ะที่เราเห็นได้จุดตะเกียงธรรมชาติสิธรรมชาติอย่าลืมว่าคำว่าธรรมชาติคือเกิดเองมนุษย์ไม่ได้สร้างตะเกียงมนุษย์สร้างนั่นคือวิทยาศาสตร์แสงแดดเออเห็นไหมเห็นไหมคือจำแนกให้ได้ความหมายของภาษาที่ฟังอยู่ก็คือแค่จำมาแต่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรคือไม่รู้ความหมายภาษาก็จำแนกเลยว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างคือสร้างขึ้นได้เก้าอี้เป็นวิทยาศาสตร์ไหมเสื้อเป็นวิทยาศาสตร์ไหมตัวเราวิทยาศาสตร์ไหมไม่ทำไมถึงบอกว่าไม่เพราะธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติที่ว่านั้นคือใครสร้างก็พ่อกับแม่เห็นไหมนี่คือใช่เห็นไหมก็ไล่ไปสิแล้วใครสร้างพ่อกับแม่ใครตายายไงใครสร้างตากับยายก็จะตากับยายต่อๆไปต่อๆกันไปอีกใช่ไหมก็นั่นแหละคือได้เท่านั้นเมื่อได้เท่านั้นเสร็จปุ๊บพออยากรู้ก็เอาสิ่งนั้นแหละมาคิดต่อคิดเสร็จปุ๊บแล้วหลับตาคิดพอหลับตาคิดก็เข้าสู่ประตูมิติเรียกว่าสมาธิเข้าใจยังคิดไป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 คิดเรื่อยๆอยากรู้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 ก็เป็นเรื่องของสมาธิก็ไปรู้ตัวเราถามว่าตัวเรามีสิทธิ์รู้พ่อแม่ของตายายไหมคิดว่าไม่รู้แน่ใจฟังให้ดีทำไมถึงตอบว่าไม่รู้เพราะอะไรก็ในเมื่อเรามาจากพ่อแม่เราถูกไหมพ่อแม่เราก็มาจากตายายมันเส้นเดียวกันมาตลอดทำไมเราจะรู้ไม่ได้เออถ้าเราจะถามขึ้นมาจริงๆอย่าลืมว่าง่ายๆเลยก็ถ้าไม่มีพ่อแม่ของตาของยายจะมีพ่อแม่เราไหมใช่เออถ้าไม่มีพ่อของแม่ของตาของยายจะมีตัวเราไหมมีไหมไม่มีไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันสืบได้หมดคนที่เป็นเด็กกำพร้าพ่อไม่มีแม่ไม่มีก็สามารถสืบได้จากการเข้าสมาธิตามหาตัวเองอย่างนี้แล้วเจนได้ยังแค่นี้ก่อนเนาะแล้วหนุ่มว่าน้ำมันเกิดจากไหนน้ำเกิดจากไม่มีน้ำเออแค่ยังคิดอยู่ว่าเออมีน้ำมีน้ำไว้ถ้าล้างของเนี่ยมันมาจากไหนน้ำก็ยังเป็นน้ำเนาะก็ไล่สิไล่น้ำเวลาใช้น้ำเปิดจากไหนจากก๊อกจากน้ำก๊อกมาจากไหนก๊อกมาจากน้ำบาดาลบาดาลน้ำจากบาดาลมาจากไหนใต้ดินใต้ดินใต้ดินมาจากไหนมาจากใต้ดินนี่ใต้ของใต้ดินก็มาจากไหนอีกของใต้ดินใต้ดินทีใต้ดินทีมันอยู่อีกคนละโลกแล้วอะทะลุไปใต้ดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกนะใช่ปะล่ะใช่ปะมันอัศจรรย์นะเออตรงนี้จะตอบยังไงดีว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่รู้ต้องคิดไปเรื่อยๆไงใช่ต้องคิดไปเรื่อยๆบางทีมันคิดไม่สุดไงมันนึกไม่ออกมันมาจากไหนจริงนะก็ไม่ต้องนึกสินึกมันจะไปออกได้ยังไงเพราะไปนึกอยู่มันต้องคิดเอาใช่คิดไล่ไปทีจากพื้นฐานคือเวลาจะใช้น้ำก็เปิดก๊อกน้ำใช่ป่ะล่ะเปิดก๊อกเสร็จก็น้ำมาจากท่อท่อนั้นมาจากไหนมาจากกรมประปาใช่ป่ะเออก็มาจากบาดาลกับประปามันไม่ได้มีบาดาลเส้นเดียวนี่ใช่ป่ะเออก็แสดงว่าน้ำอยู่ใต้ดินแล้วน้ำทะเลมันเกิดได้ไงก็นี่อ่ะสิน้ำทะเลเกิดได้ยังไงเกิดจากการไม่มีน้ำทะเลมันเลยมีน้ำทะเลมาใช่เหมือนเราอ่ะเราเกิดได้ไงลองคิดดิอ้าวน้ำทะเลเกิดจากการไม่มีน้ำทะเลมาก่อนถามตัวเราเราเกิดได้ยังไงเกิดจากอะไรเจอพ่อจากแม่ไงแหมไหนบอกว่าฟังให้ดีนะพอไล่พ่อกับแม่แล้วไงต่อก็ไปตายายตายายแล้วไงอีกตายายก็ปู่ย่าตายายยายเป็นพ่อปู่ย่าของปู่ย่าของตาของยายอีกก็ต้องมาเครียดเป็นแบบน้ำสิ
น้ำมาจากไหนน้ำมาจากไหนมาจากทะเลจากทะเลทะเลมาจากไหนทะเลมาจากน้ำน้ำมาจากไหนมาจากทะเลทะเลมาจากไหนก็มาจากน้ำเห็นปะมันก็อัศจรรย์เนาะมันไม่ใช่อัศจรรย์น้ำมาจากไหนแม่บอกว่าน้ำมาจากใต้ดินน้ำทะเลมาจากไหนหนุ่มตอบว่าเกิดจากการไม่มีน้ำทะเลไม่มีมันถึงมีใช่ปะล่ะเกิดจากการไม่มีน้ำทะเลมันจึงมีน้ำทะเลเดิมมันมีนี่น้ำทะเลเนี่ยมันมีไหมเดิมอ่ะเดิมมีไหมไม่มีอ่ะนี่มันมีมีอย่างน้ำทะเลมีอย่างมีแล้วโอเคเหมือนกันว่าแม่เกิดมาได้ยังไงหรือมาจากไหนแม่เนี่ยมีเนี่ยแม่นะนี่มายังมีมาจากไหนมียังเห็นปะก็วันหนึ่งอ่ะมันมีหรือไม่มีตกลงเดิมทีไม่มีไม่มีอยู่ๆมันก็มีมีนี่แหละครับคำตอบครับคำว่ามีคำนี้คือเรียกว่าเกิดเองเกิดเองตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติเข้าใจยังธรรมชาติคือเกิดเองเป็นเองเป็นเองเกิดเองเป็นเองส่วนวิทยาศาสตร์ก็คือสร้างขึ้นมามนุษย์สร้างนี่มนุษย์สร้างขึ้นมาเห็นไหมเราสร้างมันขึ้นมาใช้นี่คือมนุษย์สร้างเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์เข้าใจยังจำแนกได้หรือยังเห็นป่ะนี่ถ้าไม่อะไรไม่เกิดเหตุการณ์นี้จะไม่รู้เรื่องการเกิดเองครับเข้าใจยังนี่คือเหตุผลหรือที่มาที่ไปของการไม่สบายตัวครั้งนี้ความไม่สบายตัวเขาให้เรามาเรียนรู้เรื่องของการเกิดเองเพราะว่าเราจะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายจึงจำต้องมาเรียนรู้เรื่องการเกิดเองว่ามันเกิดมาได้ยังไงอย่างน้อยมันเป็นภาษาที่จำอยู่เสร็จปุ๊บมันก็บันทึกที่สมองสุดท้ายมันก็จะไม่กลับมาเกิดอีกหรือแวะหรือแม้แต่เลือกได้ว่าจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดคิดว่าไม่มาแล้วถ้าไม่มาต้องหยุดคิดคำว่าหยุดคิดก็ต้องห้ามคิดเรื่องนอกตัวเพราะถ้าคิดเรื่องนอกตัวคือคิดเรื่องเขาเวลาที่เราจะไปวนๆน่ะเราจะไปสถิตตรงนั้นทันทีที่เราคิดนอกตัวคิดถึงหมาคือนอกตัวไหมคิดถึงโบสถ์นอกตัวไหมคิดถึงแต่ตัวเราคิดแต่ตัวเราคิดแต่ตัวเราอยู่ในตัวเราคิดตัวเราก็คือคำว่าตัวเรามันก็มีนอกตัวเรากับในตัวเราวันนี้ก็เรียนรู้เรื่องนอกตัวเราแล้วนอกตัวเราคือตรงจุดไหนไฟดีคำว่าตัวเรามันห่างออกจากเราไปเพียงไม่กี่มิลลิเมตรหรอกตัวเรามันอยู่นี่มันจะประไฟได้ยังไงล่ะนอกตัวเราแต่อยู่ใกล้ตัวเราเสื้อเลยเสื้อเข้าไปคืออะไรเลยเสื้อเข้าไปก็เลยเสื้อเข้าไปเลยเสื้อเข้าไปนี่ถึงความเป็นจริงลองจับดูสิจับเสื้อดิก็ผิวหนังคำว่าเลยเสื้อเข้าไปจับเสื้อก่อนเลยเสื้อเข้าไปมีอะไรเนื้อผิวหนังนั่นแหละตัวเรานี่เรียกว่าสภาพเข้าใจยังจะหลับเลยไปนอนนี่คือใช่นั่นคือดีไปไปนอนไปไปลุกไปนอนหรือไม่นอนนอนไหมเช่นหนังไปไป